ต่อกันที่แบงก์ตองเลยค่ะมาเป็นเล่มเลยคราวนี้มาเป็นเล่มเลยมีอะไรบ้างคะพ่อแบงก์ตองก็เป็นแบงก์หมวดท็อปฮิตที่สุดของประมูลเราทุกรอบทุกครั้งเลยนะฮะก็มีความนิยมมากนะฮะใช่ๆเอาเริ่มด้วยรุ่นแรกเลยเนี่ยหมายเลข 50,000 ครับนะราคาเริ่มก็ 50,000 50,000 บาทนะครับสภาพดีนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะไปค่อนข้างเยอะนะจะไปเร็วหน่อยนะนี่แบงค์รัชกาลที่7รอบ7เลยเจ็ดเริ่ม 50,000 เหมือนกันเริ่ม 50,000 บาทโอ้นะครับโอเคนะครับต่อเลยนะครับรัชกาลที่7นี่เบอร์แรกนี่เกตด้วยอยู่ในเกตด้วยเกตโทร4ค่อนข้าง0ใบแรกหมายเลขของหมวด00001อืมแล้วก็เกตโทร4ด้วยเริ่มมาก 90,000 บาทอืม 90,000 บาทนี่ได้เลขธรรมดานะครับสภาพนี้เนาะสำหรับแบงค์5บาทรุ่นนี้มันแพงอยู่แล้วหายากอยู่แล้วใช่ไม่ได้เลข01นะครับครับเพราะงั้นเลข01ราคานี้ต้องรีบคว้าเลยนะครับต่อเลยนะครับอันนี้แบงค์มาเมื่อกี้มารัชกาลที่8แล้วนะครับโอ้ตอง9เลย9999อุ้ยเลขแล้วเกต65เลยนะ65ด้วยนะครับสูงมากราคาเริ่ม180,000 บาทไอช่วยดูด้วยพ่อ180,000มองไม่เห็นนะบางทีอยู่ไกลครับ186,000 บาท80,000 บาทอ๋อ 80,000 บาท180,000 บาทนะครับ29นะครับต่อนี่ก็ตรง9ตรง9โอ้ตรง9นี่แบงค์บาทที่เมื่อกี้เราดูเป็นแหนบเป็นอะไรนะ29นะครับแบงค์บาทราคา 20,000 บาทโอ้นะชอบอันไหนก็เล็งไว้เลยนะครับตรง1มาแล้วค่ะตรง1 12,000 12,000 บาทเกรด50ตอง4ครับผมตอง4เริ่มที่ 8,000 บาทแบงค์5บาทนะครับไม่เกรดอันนี้ไม่เกรดนะครับอันนี้เกรดแล้วเกรดค่อนข้างสูงเลยนะครับ63นี่เลข1ล้าน100000คนนิยมนะเลขล้านเนี่ย1ล้านนะครับเริ่มที่ 20,000 บาท 20,000 บาทนะครับตอง6ครับ6 10,000 บาทนะครับชอบ6ชอบ4ชอบ9เลขล้านเลขล้านใหม่แล้วนะครับเริ่ม 10,000 บาทนะครับ58อ้าว7ตอง7แล้วแบงค์10ตอง7ก็ 10,000 บาทเหมือนกันนะครับ 10,000 บาทราคานี้สำหรับทุกคนนะครับมีสิทธิ์ซื้อได้หมดอันนี้ตอง9แล้วตองนิยมนะครับ9แบงค์10นะครับ 25,000 บาทเกรด55นะครับอยู่ในเกรดแล้วมาตรวจสอบอีกทีนะใครอยากได้อะไรอันนี้1เริ่มเบามากแล้วแสนใช่ป่ะอันนี้100,000เมื่อกี้1ล้านหมดน้อยหมดน้อยไอ้เล็กน้อยเล็กน้อยได้100,000เกรด58ก็จะเบาหน่อย 6,000 6,000 บาทนะครับนี่ตอง3อันนี้ตอง3นะครับก็ 10,000 บาทอีกนะครับนี่ 700,000 700,000ก็จะถูกหน่อยแต่เกรด63นะเกรดเกรดค่อนข้างโอเคอันนี้เป็นอะไรตอง4เอ๊ะมันมี3ไม่4 4 3มันยังมี3เกือบสวยก็เอาไป 3,000 โอ้โหเล่นได้นะเล่นถูกกว่า 3,000 เล่นได้อยู่ก็ชอบอันไหนก็เอาไปเดี๋ยวต่อไปแบบเร็วๆเลยนะครับโอเคโอ้ตอง9นะตอง9เกรด55เรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มที่20เลยตอง9 30,000 บาท30,000 บาทสีเขียวยอดนิยมอันนี้เลขร้านใหม่อีกแล้วเลขร้านใหม่อีกแล้ว 10,000 บาท 10,000 บาทตอง4ตอง4เขียวแบงค์20 12,000 บาทตอง7ตอง7 12,000 บาทโอ้ตอง9ครับตอง9เกรดสวยด้วยเอามาอีกแล้วขยับนิดนึงอุ๊ยเกรดสูงด้วย63 40,000 บาทโอ้โหเกรดสูงมันโดดเลยนะเกรดสูงปุ๊บโดดเลยนะอุ้ยอันนี้ก็สูงมากเลย65ตอง9 65ครับแบงค์20 30,000เฮ้ยทำไมนี่มันเริ่มหักปากกาเซียนอย่างเงี้ย
คนละเจ้าของอ๋อคนละเจ้าของอยู่ที่สุดท้ายอยู่ที่ราคาไฟนอลละครับใช่ต่อไปตองหนึ่งครับตองหนึ่งเริ่มหมื่นหมื่นเท่านั้นเองนี่เกรดสูง63 63ใช่ได้นะครับใช่ได้ใช่ได้เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งใบแรกใบแรก001 10,000 บาทใช่ไหม 10,000 บาทเอามาแบงค์ร้อยสีสวยจังตองสองตองสอง 10,000 บาท 10,000 บาทสภาพอันนี้สภาพใช้งานนะส้มๆหน่อยตองแปดตองแปดนี่เกรดดีเกรดสูงมากเลยเกรด64ตองแปดคนจีนชอบเลยแหละ 30,000 30,000 เกรดค่อนข้างสูงเลย64เอาไม่อยู่ 30,000 23 23 10,000 บาทอันนี้สภาพใช้งานนะครับราคาก็เลยดรอปมานิดนึงอันนี้ต้อง4ค่ะต้อง4นะเกรด XF นะ 15,000 15,000 ได้ในราคามันจะอยู่ที่เกรดนะเกรดเลยตามเกรดเลยโอ้โหอันนี้เกรดสูงมากอุ้ย66ต้อง5ใช่ไหมแต่ก็ถือว่าเริ่มเบาครับเริ่มแค่ 30,000 ครับนะ66นี่มันเบามากสำหรับเลขตองนี่ยากมากอ่ะเบามากต้อง6 10,000 10,000 บาทก็เข้าใจได้เลยว่ามันใช้งานแน่นอนสภาพตามราคาตองเก้าตองเก้าแล้ว55โอเค55 50,000 บาทเพิ่ม 50,000 บาทอ๋อนี่อันนี้รุ่นเขาเรียกว่ารุ่นโทมัสเรือหงรุ่นที่10แล้วข้างหลังเป็นเรือหงเรือสุพรรณหงเนี่ยตองสามนี่ตองอะไรตองสามเริ่มเบามากหมื่นนึงมั้ง 10,000 บาทมาเลือกเอาเลยนะครับอันนี้ตองเจ็ด7,000 7ก็ 7,000 ตอง4 12,000ราคานี่แล้วแต่เจ้าของนะเจ้าของจะตั้งเท่าไหร่นี่8หน้าเบิ้ลหมวดเบิ้ลหมวดตอง8เบิ้ลหมวดบอง8เบิ้ลหมวด 30,000 บาทนะ8ลวดเลยนะ8โอเคไปต่ออันนี้ตองหนึ่งตองหนึ่ง10,000 บาทพอไม่เบิ้ลเพิ่มไปหาเลยเหลือ 10,000 บาทแล้วนะต่อไปเล่มที่3ยังอยู่เป็นชุดอยู่เป็นชุดอ๋อเดี่ยวอยู่ยังเดี่ยวอยู่อ๋อ2,000 2ลวดนะ2เบิ้ลเบิ้ลด้วย 20,000 บาทเกียรติสูงเกียรติสูงตอง5 10,000 บาทตอง5 10,000 บาท4เบิ้ล4อ่ะ4เบิ้ล4 15,000 นี่ถือว่าเริ่มเบาเริ่มเบานี่เอาอันนี้กัน1เบิ้ล1 1เบิ้ล1เกียร์สูงด้วย 25,000 มีเกียร์ได้มั้ยครับใบแรกเบอร์ใบแรก01 7,000 7,000มี7เบิ้ล7เบิ้ล7 7เบิ้ล7 62นะ66นะเขาแยกรายการกันมาหรือเปล่าเนี่ยเจ้าของไม่มันคนละลายเซ็นกันมันคนละลายเซ็นกันก็เลยแยกออกมาไม่ได้แยกคนละลายเซ็นคนละเจ้าของด้วยตอง2ตอง2 7,000 ใครขาดใบไหนมาเลือกเอาเลยนะครับเมื่อวานอาจจะเป็นคนละเจ้าของแต่อนาคตอาจจะเจ้าของเดียวกันรวมรวมรวมเลยโอเคตองหกป่ะตองหกก็ 5,000 66นะอันนี้อะไรตองแปดอ่ะโอ้ตองแปดเบิ้ลแปดรุ่นนี้ยากนะครับรุ่นนี้ยากนะรุ่น11รุ่นเรืออนันตนาคราชนะครับห้ามกระพริบตาใช่ไหมอันนี้เบิ้ล8อันนี้ห้ามกับผิดตายค่ะก็ใช่หมด88อ่ะอันนี้ตอง4 5,000 พอมันไม่บอกดูราคามันดรอปเลยนะนี่ตอง9 15,000 โอเคไปตอง1 67นะนี่67โอ้อันนี้ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดานะ67แต่เริ่มเบานะครับ7,000 เองเวลาเริ่มเขาไม่ได้มองที่เกรดเลยเกรดให้ไปบวกกันเองอืมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะเจ้าของเพราะได้ 7,000 นั่นมันเป็นราคาช้ำๆเขาก็ 7,000 อยู่แล้วนะ 7,000 ตอง5 7,000
เนี่ยราคาก็จะมาตรฐานเนี่ยต้อง8 7 9,000 ขยับขึ้นมาหน่อย แบงค์100จริงๆก็เรียกว่าแบงค์100ส้มเบิ้ลด้วยป่ะไม่เบิ้ลเกือบเบิ้ล91 29เกรดสูงด้วย 30,000 29 29แต่คนละลายเซ็นนะกับเมื่อกี้เกรดสูง66 30,000เดี๋ยวเอามาแบงค์500บ้างแล้วต้อง2 8,000 ถูกดีจังรุ่นนี้ผมทันนะแต่ไม่ค่อยได้ใช้หรอกมันแบงค์500อ่ะใบมันใหญ่ใช่ไหมใบไม่ใช่เราไม่ได้มีเงินขนาดเราได้ค่าขนม10บาทที่มัน500 จะได้ใช้ก็เอาไปทอนไงเอาเหลือเอาไปทอนทอนเหลือก็ไปคืนแม่นะอ๋อครับอันนี้ตอง9นะ30,000โอเคอันนี้อันนี้สองเล่มเอาไอ้พวกเดียวๆครับเดี๋ยวเรามาดูพวกแบงค์ตองชุดมั่งนะครับเดี๋ยวยังไม่เมื่อกี้พวกเลขสวยตัวเดียวนะอันนี้ก็มันจะเป็นตัวชุดละตัวชุดนะเป็นซีรีส์ละมันจะเป็นชุดก็คือคำว่าชุดนี่ก็คือมีตอง1ถึงตอง9ครบชุดนะครับชุดนี้ก็คือรุ่น14นะครับแบบ14เนี่ยมีตอง1ถึงตอง9เลยนะครับเริ่มราคาเริ่มที่ 7,000 บาท 70,000 บาททั้งชุดเลยนะครับ9ใบตอง8ตอง9เนี่ยครบชุดเลยนะครับชุดต่อไปแบงค์500ก็เป็นชุดเหมือนกันนะครับอันนี้เริ่มที่ 100,000 บาทตอง1ถึงตอง9ครบเลยนะครบเลยนะครับตอง1 2 3 4 5จะไปเร็วหน่อยนะครับอันนี้นะสบายเพราะว่ามันเกรดแล้วไม่ต้องมาระวังจะดูอะไรเพิ่มเติมดูในเว็บไซต์นะครบหมดนะมีรูปครบหมดอันนี้มาแบงค์พันแล้วนะครับแบงค์พันครบตองนะครับไม่ได้ธรรมดานะครับเริ่มที่ 180,000 บาทตอง1ตอง2ตอง3ตอง4ตอง5ตอง6ตอง7ตอง8โอเคจบไปอันนี้รุ่นเขาเรียกว่ารุ่นช้างแดงนะครับรุ่นช้างแดงจะมีเลข6หลักกับเลข7หลักนะครับอันนี้เลข6หลักก็หลักจะถูกกว่า6หลักจะถูกกว่าอันนี้คือเลข6หลักนี่ชุดตองในตองชุดหนึ่ง 70,000 บาทเกรดหมดแล้วนะครับ6 4 6 6ทั้งนั้นเลยนะครับดูเกรดค่อนข้างสูงนะครับ6 4 6 5 6 6ทั้งนั้นเลยเริ่มที่ 70,000 บาทจบราคานี่จบไปร้องไห้เลยเจ้าของหรือว่าเจ้าของร้องไห้เลยแต่คนประมูลยิ้มคนประมูลยิ้มเลย อันนี้ก็อีกชุดหนึ่งนะคนละลายเซ็นกับเมื่อกี้นะครับเริ่ม 70,000 บาทเหมือนกันนะครับตองหนึ่งตองเก้าหก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 ห้าเกรดค่อนข้างสูงมากเลยนะครับหกสี่หกสามลงมาหนึ่งใบหก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 สี่หกห้าโอเคใครยิ้มใครร้องไห้ดูกันเอาเองนะครับอันนี้จะเป็นเลข7หลักนะฮะจะสังเกตในเลข7หลักนะครับอันนี้จะหายากขึ้นนะจะหายากขึ้นแล้วนะฮะอันนี้ราคาเริ่มที่ 120,000 บาทนะครับ9ใบเหมือนกันตอง1เกรดหมดเลย6 4 6 5 6 6 6 7หมดโอ้โห6 7ด้วยเหรอ6 6 7โอเคถึงตอง9นะครับ7หลักโอ้ตัวนี้ต้องดูให้เป็นพิเศษหน่อยมีไฮไลท์เป็นชุดต้องทุกใบนี่เบิ้ลหมวดหมดอ๋อเบิ้ลหมวดทุกใบโอ้ยเก็บยากมากนะครับตอง1เบิ้ล1เบิ้ล1ด้วยตอง2เบิ้ล2หมวด2ไม่มีตอง3หมวด3ลายเซ็นเดียวกันหมดลายเซ็นต่างกันนิดนึงมีหนังบางบ้างใช่มั้ยตอง4เบิ้ล4ตอง5เบิ้ล5ไม่หมูนะครับตอง7เบิ้ล7นะระดับเซียนเขาถึงเล่นได้ขนาดนี้นะครับตอง8เบิ้ล8ตอง9เบิ้ล9นะครับชุดนี้เริ่ม 400,000 บาทชุดนี้เมื่อก่อนนี้เขาแบงค์ชาติออกมาประมูลป่ะฮะหรือว่าไล่เก็บเอานี่เหรอนี่นะผสมไล่เก็บกันเอาเองโอ้ยนี่ยิ่งยากเลยนะเสร็จพูดถึงถ้าแบงค์ชาติเขาจัดประมูลก็สู้เอามีเงินก็
สู้กันไปเลยก็จบกันไปเลยตอนนั้นแค่ประมูลใช่แต่อย่างเงี้ยยากกว่าเพราะไม่มีคนมารวมให้ไม่มีคนมารวมแล้วก็ค่อยๆซื้อไปค่อยๆสะสมไปก็สนุกดีก็ไล่ราคาไปนะครับก็จบแบงค์ตองแต่แบงค์งวดนี้มี600กว่ารายการนะนี่เอามาให้ดูแค่บางส่วนนะครับเข้าไปดูให้มันชัดๆดูที่เว็บไซต์แล้วก็เดี๋ยวยังไงก็ต้องไปตรวจสอบสินค้าเนาะที่โรงแรมนะคะมอนเทนริเวอร์ไซด์วันที่2 3 4 5นะคะแล้วก็ประมูลเนี่ยวันที่5วันที่6สิงหานะคะยังไงเดี๋ยวเจอกันที่โรงแรมค่ะแล้วเดี๋ยวตอนถัดไปมีอะไรตามไปชมกันค่ะครับ